ประเทศสหรัฐอเมริกามีทั้งหมด50รัฐมีจำนวนประชากรประมาณ341,695,345 คนจำนวนผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยประมาณ2ล้านคนจำนวนคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นประมาณ 15% จากปี2022 66% ของคนไร้บ้านจะอาศัยอยู่ตามข้างถนนไซวอล์ครถบ้านหรือสถานที่หรือสภาวะแวดล้อมที่ไม่น่าที่จะไปอยู่กลุ่มของคนไร้บ้านได้เพิ่มจำนวนขึ้นทุกวันประมาณ 440,000 คนที่เป็นคนไร้บ้านแบบถาวรประมาณ 30% ของกลุ่มคนไร้บ้านจะเป็นครอบครัวที่มีเด็กหรือเยาวชนในปี2023มีเด็กที่เป็นคนไร้บ้านอยู่ประมาณ 186,000 คนเพิ่มขึ้นจากปี22 16% จากอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดเป็นวิกฤตคนไร้บ้านขึ้นที่อเมริกา 76% ของประชากรทั้งประเทศคือคนผิวขาวในกลุ่มของคนไร้บ้านนี้จะเป็นคนผิวขาวประมาณ 49% ถ้าคิดจากจำนวนประชากรทั้งประเทศคนผิวขาวเป็นกลุ่มที่เป็นคนไร้บ้านน้อยกว่าทุกกลุ่มนะคนผิวสีมีแค่ 13% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศในกลุ่มของคนไร้บ้านจะสูงถึงประมาณ 37% 50% ของคนไร้บ้านที่เป็นเด็กจะเป็นคนผิวสีส่วนคนพื้นบ้านอลาสก้าเป็นแค่ 1% ของประชากรทั้งประเทศในกลุ่มของคนไร้บ้านจะมีประชากรพื้นเมืองประมาณ 5% รัฐบาลได้ทุ่มเงินมากกว่า 59,000 ล้านเหรียญในปี 2-3 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านปัญหาคนไร้บ้านเป็นวิกฤตที่ยากแก่การแก้ไขในประเทศสหรัฐอเมริกาสารคดีเรื่องคนไร้บ้านมาจาก50 State ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมวิดีโอนี้และหวังว่าคงจะได้เกร็ดความรู้จากอีกซีกโลกหนึ่ง